วัสดีค่ะดิฉันชื่อนวลปางวินิจชื่อเล่นชื่อประสีชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็ค้าขายแล้วก็ดูแลชุมชนเป็นอาสาสมัครดูแลชุมชนค่ะชีวิตก่อนเชื่อนะคะก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นเพราะว่านิสัยก็ชีวิตก็แสวงหาสิ่งดีๆแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าดีที่สุดในชีวิตแสวงหามาตลอด50กว่าปีก็ไม่เคยเจอไม่เจอเลยนิสัยก็ทุกอย่างที่ไม่ดีในตัวก็ทั้งเล่นทั้งอะไรแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีที่ว่าดีที่สุดก็ไม่เจอชีวิตก็ยังเหงาเศร้าอยู่ตลอดเวลาโหยหาตลอดเวลาชีวิตโหยหาความจริงก็ยังว่างเปล่าไม่มีอะไรดีขึ้นก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าก็มีญาติคนหนึ่งชื่อสายเขาเข้ามาเชื่อก่อนแต่ก็เชื่อไม่นานเท่าไหร่ได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ได้มั้งญาติเห็นว่าเล่นไพ่อยู่ก็แล้วก็ใจคอก็หงุดหงิดญาติก็บอกว่าไม่ใหญ่ไปโบสถ์กับหนูไหมดีโบสถ์น่ะดีเขาสอนดีพี่น้องทุกคนก็หนุนใจดีก็ไม่ค่อยจะเชื่อมันเท่าไหร่หรอกก็มาแบบมาเพราะความจำใจมาฟังก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรหรอกเพราะว่าจิตใจมันยังไม่ดีสักทีเดียวพอถึงอาทิตย์หน้าก็ชวนมาอีกชวนมาประมาณช่วงคริสต์มาสพอดีวันคริสต์มาสพอดีมาเจอพี่น้องต้อนรับดีความอบอุ่นมาประมาณ 4-5 อาทิตย์ก็ยังกังวลอยู่ก็เลยมีความคิดหนึ่งว่าถ้าไม่ดีจริงคนไม่เชื่อแล้วก็คนไม่ดีไม่รักขนาดนี้ก็เลยมาพยายามเรียนรู้พยายามอ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งอะไรมั่งในวันนั้นช่วงคริสต์มาสข้าพเจ้าได้ออกไปต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าพอรับเชื่อกลับบ้านก็เดินตามก็คือเรารับเชื่อมาแล้วเราฟังคำพยานแล้วคำอาจารย์เทศแล้วเราก็เอาไปใช้กับชีวิตนิสัยเราเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ตัวเรามาฟังแล้วไปทำตามเคยเล่นเคยโมโหเคยอารมณ์ร้ายมันก็ค่อยๆเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ตัวคนอื่นก็เห็นพี่น้องทุกคนลูกหลานที่ไม่เคยเข้าใกล้เลยก็เข้ามาหาเข้ามาใกล้เข้ามาคุยคำพูดเราก็เปลี่ยนไปใจก็เย็นลงก็มีหลายๆประสบการณ์แล้วก็ลองอธิษฐานอยู่เพราะว่าที่บ้านมีเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยมีเล่นซอยนั้นเป็นซอยที่ทุกอย่างพร้อมสับเลยอยู่ในนั้นอ่ะก็ดีขึ้นเพราะว่าใช้ความเชื่ออธิษฐานทุกวันแล้วก็อ่านหนังสือไม่เป็นเขียนไม่เป็นก็อ่านออกเขียนได้เพราะว่าเราฟังเรารู้พยายามสนใจที่มาสนใจนี่ก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงๆแม่ก็มีภาระใจอยากให้คนในชุมชนมารับเชื่อทุกคนก็มีปัญหาในชุมชนแม่ก็อยากให้เขามาเชื่อในทางพระเจ้าเขาก็ฟังเขาก็รับรู้ว่าก็ดีอะไรประมาณเนี้ยในชุมชนคนหลายๆคนในชุมชนเยอะแยะเลยบางคนก็หิวโหยมาบางคนก็เหนื่อยกับหน้าที่การงานมาก็มาก็มันอยู่ที่บ้านนั่นแหละมาหาที่บ้านนั่นแหละก็เล่าเรื่องแม่มาเชื่อในพระเจ้าในพระเยซูเพราะว่าเขาเห็นแม่นี้ใจสงบเขาก็อยากเข้ามาก็หนุนใจเขาคนที่ลำบากในชุมชนแม่ก็ได้อ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟังว่าคนที่แบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเจ้าจะหายเหนื่อยให้คำพยานจากเขาก็พยายามหนุนใจเขาทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชื่อไม่อยากให้เขาหลงหายเชื่อว่าพระเจ้าดีอยากให้ทุกคนมาเชื่อในพระเจ้าอยากหนุนใจคนที่มาใหม่วันนี้ออกมาต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าจิตใจจะได้มีความสุขเหมือนแม่ที่เชื่อชีวิตก็ดีขึ้นไม่กังวลไม่สับสนขอให้ออกมารับเชื่อขอให้เปิดใจ
ชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ